ยู่ที่เชียงใหม่กันแล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงแล้วว่าอดีตนายกทักษิณนะคะก็ทำกิจกรรมหรือว่าอยู่กับครอบครัวที่นั่นด้วยวันนี้เลยพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะที่คุณทักษิณนั้นไปทำบุญที่วัดพระธาตุดอยสุเทพรับปีใหม่เมืองนะคะก็ได้พูดคุยพบปะกับชาวบ้านกันด้วยนะคะก็ถามความรู้สึกกันนะว่ารู้สึกยังไงนะคะได้กลับเชียงใหม่เห็นคุณทักษิณบอกว่าม่วนอกม่วนใจใช่ไหมคะบอกว่าปลื้มอกปลื้มใจวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2แล้วนะคะที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่เชียงใหม่เพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่วันนี้ไปทานข้าวซอยลำดวนนะคะที่ฟ้าห้ามพร้อมกับครอบครัวแล้วมีอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่เป็นน้องเขยไปพร้อมกับนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์หรือว่าเจ๊แดงน้องสาวของคุณทักษิณด้วยไปทานเมนูโปรดค่ะคือข้าวซอยเนื้อโดยได้กล่าวทักทายสื่อมวลชนแล้วถามแบบหยอกๆเหมือนกันนะว่าไปถ่ายคนหนุ่มๆสาวๆไหมมาถ่ายตัวเองทำไมนี่ก็แก่อายุ75แล้วนะคะคนน่าจะอยากดูคนหนุ่มคนสาวมากกว่า ก็หยอกๆกันกับนักข่าวค่ะทันทีที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จนายกนะคะอดีตนายกทักษิณนะคะพร้อมกับคุณสมชายแล้วก็คุณเยาวภาเนี่ยเดินทางต่อไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะสำหรับบรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นการขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปที่พระธาตุแล้วมีจังหวะที่ได้แวะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยแต่ไม่รู้เลขอะไรนะคือน่าจะเยอะเพราะว่า140ใบทั้งหมดที่ซื้อผู้สื่อข่าวอาจจะมองไม่ทันว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะเป็นการให้แม่ค้าเนี่ยหยิบแบบสุ่มๆให้จากนั้นขึ้นมาบนวัดพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระธาตุแล้วก็ทำบุญส่งน้ำพระเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลังจากนั้นนายทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ถามว่ามาร่วมปาเวณีปีใหม่เมืองที่เชียงใหม่ในรอบ18ปีรู้สึกยังไงบ้างได้ขอพรอะไรหรือเปล่านะคะนายกทักษิณตอบด้วยคำเมืองบอกว่าก็ว่าม่วนอกม่วนใจจิตใจสบายสงบขึ้นเพราะว่าได้ปิ๊กมาอยู่บ้านนะคะก็เหมือนกับว่าดีใจจังเลยที่ได้กลับมาเพราะว่าอยากใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเวลาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสักการะด้วยความเคารพค่ะไม่ได้ขอพรอะไรวันนี้เป็นวันครอบครัวได้กลับมาอยู่กับครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นรวมถึงพี่น้องเพื่อนฝูงได้เห็นหน้าตาทุกคนแล้วก็มีความสุขนะคะดีกว่าตอนอยู่ต่างประเทศน่าจะเหงาเหมือนกันใช่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่ามาสงกรานต์ที่เชียงใหม่ได้ทำบุญแล้วเนี่ยคิดถึงน้องสาวไหมคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเพราะว่าทุกปีก็อยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศคุณทักษิณบอกว่าน้องสาวหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้อวยพรสงกรานต์ก่อนเดินทางมาเชียงใหม่แล้วเลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวปีหน้ามาทำบุญด้วยกันซึ่งสงกรานต์ปีหน้านางสาวยิ่งลักษณ์คงมีโอกาสได้มาทำบุญด้วยกันหมายถึงมาที่ไทยนี่แหละค่ะส่วนจะกลับมาช่องทางไหนนั้นยังไม่ทราบเอาเป็นว่าความตั้งใจก่อนคือตั้งใจอยากจะกลับมาอยากจะได้อยู่ด้วยกันได้ทำบุญด้วยกันในสงกรานต์นะคะแต่ในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนของตนอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทักษิณบอกของตนเนี่ยเขายัดให้เยอะหมายถึงคดีอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่พูดกันเข้าใจได้กับผู้สื่อข่าวแต่ว่าของนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยมีแค่อันเดียวผู้สื่อข่าวเลยถามย้ำอีกครั้งว่าแล้วคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาภายในปีนี้หรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าตั้งใจอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวขอดูเหตุการณ์ก่อนไปฟังเพิ่มเติมกันค่ะการทำบุญที่วัดเชียงใหม่แบบนี้นี่คิดถึงนายกครูไหมเพราะทุกปีก็โอ้ก็เยอะครับกันที่เมืองนอกทุกปีเลยนายกปูก็อวยพรสงกรานต์ก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกันข่าวดีไหมคะนี่อันนี้คือว่าจะหมายถึงว่ากลับมาปีสงกรานต์ปีหน้านายกปูคงได้มีโอกาสได้ทำบุญช่องทางนี้กลับมาช่องทางเดียวกันไหมคะยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบมีความตั้งใจก่อนเอาตั้งใจไปก่อนแต่ท่านเห็นดูแล้วว่าจะมีวิธีที่ว่าคุณนายกปูจะได้กลับมาครับก็นายกปูไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนของผมของผมเขายัดให้เยอะเขายัดให้เยอะหมายถึงว่าสู้แค่คดีเดียวถูกไหมคะครับของปูมีอันเดียวมีเรื่องเดียวภายในปีนี้ไหมคะก็ตั้งใจอย่างนั้นแต่ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวดูเหตุการณ์จะเป็นตุลาไหมคะท่านนักศิลป์ไม่รู้แต่ว่าตั้งใจตั้งใจฮะตั้งใจนักข่าวก็เลยถามอีกนิดนึงนะคะตอนท้ายว่าถ้ากลับมาทั้งสองคนเนี่ยกลัวไหมว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณบอกว่าทุกอย่างมีเหตุผลคนอยากวิจารณ์เขาก็วิจารณ์ไปนะคะส่วนคดีมาตรา112ที่คุณทักษิณโดนนะคะตอนนี้ก็ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่29พฤษภาคมที่อัยการเลื่อนฟังคำพิจารณาคดีนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันแต่ว่าตอนนี้มีอัปเดตว่า
คุณทักษิณพร้อมกับครอบครัวไปทานข้าวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงน่าจะเดินทางไปที่จุดที่คุณมนตรีไปประจำการไปเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ตรงนั้นก็คือบริเวณหน้าห้างเมย่าที่เชียงใหม่ก็คือแยกนิมมานเหมินนั่นเองยิ่งดึกน่าจะยิ่งคึกคักเลยนะคะเดี๋ยวเราคงได้เห็นภาพบรรยากาศกันค่ะ